อย่าให้เสียงเรานำเสียงบอลเรานำ You can all slip out tonight I'm not crazy I'm not crazy Oh dear Yeah เอาอีกเอาอีก I'm not crazy เอา Sound tonight เลยนะเดี๋ยวเราร้องให้ Sound tonight I'm not crazyขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแมทสวัสดีแล้วไม่ยินโทรศัพท์อะไรต่อเนี่ยสวัสดีครับโอ้น้องเอมเคยเจอกันใช่ไหมเออได้คุณคุณแล้วทำไมยุ่งเรียนชื่ออะไรปูนหรือปูนปูนเดี๋ยวไปห้องแดนก่อนนะเราไปคุยกันในห้องแดนได้ครับโอ้ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอรองเท้าก่อนไม่ต้องจริงเนาะเขินสวัสดีครับรบกวนด้วยป่ะมาช่วยชีวิตบอยแบนด์ทางไหนห้องแดนอยู่ไหนโอ้ไม่เป็นไรครับถึงพี่เชียนจะหล่อแต่แม็กก็แม็กก็ดูไม่หล่อโอ้มาโอ้ตะกี้ซ้อมบนห้องนี้ใช่ไหมมาเลยซูเปอร์แมนเดี๋ยวนั่งเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปที่แยกเอาไว้ยังครับเนาะวันนี้พี่จะมาช่วยไขปัญหาชีวิตน้องๆ เดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงนะมีทั้งหมด4วงใช่ไหมที่เป็นวีคนี้นะครับ W2M ไหนเอ่ยโอ้นี่เป็นชื่อแบบเกิร์ลกรุ๊ปที่เอาน่าจะเป็นชื่อตัวเองใช่ไหมคลาสสิกมาก62ครับผู้ชายอะไรนะไปไหนฮะเข้าห้องน้ำถ่ายหนักมีภูมีแม็กนะแล้วก็คิวแล้วก็ทวิงเกิลเหรอทวิงเกิลทำไมถึงชื่อนี้ฮะเขาตั้งค่ะอ๋อแล้วก็จันใช่มาแกวิตี้นี่3คนโอเคด้วยเพลงโปรดพี่เลยนะร้องให้ฟังนะสบายมากอ่ะเดี๋ยวคุยก่อนก็แนะนำตัวอีกรอบนะครับพี่เชน Nice to meet you นะสวัสดีครับหรือว่าจริงๆตอนนี้ก็ออกเดี่ยวแล้วออกเดี่ยวมาน่าจะสัก4ปีแล้วนะครับก็ก่อนอื่นต้องถามก่อนคือวีคนี้เนี่ยโจทย์มันจะเป็นเรื่องของบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปนะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนักร้องบอยแบนด์โลหรือว่านักร้องเดี่ยวเนี่ยหรือว่านักร้องประกวดก็แล้วแต่มันเป็นเหมือนหนังสือคนละเล่มเลยมันเป็นคนละโจทย์ชีวิตกันเลยอ่ะนะซึ่งพี่ก็ผ่านมาแล้วในจุดที่เป็นบอยแบนด์เคยร้องไห้ไปแล้วเหมือนกันเนาะเห็นมีหลายคนเต้นไม่เก่งใช่ไหมเรื่องเต้นนี่พี่ก็เกลียดมากขยันมากคือแบบว่าเดี๋ยวรอใครคนท่านครูแก่สุดในนี้เหรอมาเลยโอ้สวัสดีครับแกเพราะว่าอยู่เขาเปิดเพลงอะไรอะไรนะภูมิใช่ไหมสวัสดีครับเกิดสามป่ะใช่ครับอ๋อนี่แก่สุดในนี้ใช่ครับแต่เราแก่กว่ารีบเลยนะก็เข้าเรื่องเลยกันก็เป็นอย่างนี้คือเรื่องบอยแบนด์กับกรุ๊ปปัญหามีอะไรบ้างลองแชร์มาก่อนเลยที่เจออยู่ตอนนี้แอบดูอยู่เหมือนกันเห็นมีหลายเรื่องเนาะเต้นไลน์ไม่เท่ากันอะไรนะเต้นไลน์ไม่เท่ากันน้ำหนักเสียงน้ำหนักเสียงสำคัญเต้นความสามารถถ้าเต้นความสามารถต่างกันโอเคสมบูรณ์โหดแรงงั้นเดี๋ยวพื้นฐานไปเท่ากันได้ก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวแชร์ประสบการณ์ตัวเองก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาอย่างพี่เนี่ยตอนเป็นไนท์ทูมิทยูนะตอนแรกวงนี้ไม่มีพี่อยู่หมายถึงว่าไม่มีเชนไนท์ทูมิทยูเป็นแบบว่า
ป็นแจ็คเป็นมันจันเป็นเต้เป็นอีกใครไม่รู้อีก2คนนะครับแล้วก็เกิดการสับวงนี่แหละเหมือนเป็นการเวทกันว่าความสามารถไหวไหมสู้เพื่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มี2คนต้องออกไปแล้ววงนี้ต้องมี4คนใช่ไหมก็กลายเป็นว่าพี่ก็เลยเสียบเข้าไปพอดีแต่เสียบเข้าไปเนี่ยเป็นแบบใช้คำว่านรกของพี่เลยก็ได้อะเพราะว่าเพื่อนๆเขาซ้อมกันมาปีครึ่งแล้วพี่เนี่ยชีวิตนี้เต้นครั้งสุดท้ายนะก่อนที่จะเป็นนักร้องนะเต้นครั้งสุดท้ายคืออนุบาล3อ่ะคือเต้นงานประจำปีอ่ะโอ้เต้นอย่างน้องปุ้มน้องอะไรไม่รู้แบบว่าบนเวทีงานครบรอบอย่างเงี้ยก็ท้อเหมือนกันแต่ว่าคืออยากให้มองว่ามันเป็นโอกาสถามว่าทำไมเขาต้องมาให้เราเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปสิ่งแรกคือมันเป็นเหมือนการอยู่ร่วมกันอ่ะนะมันจะมีอย่างที่บอกไปว่าความสามารถไม่เท่ากันพื้นฐานไม่เท่ากันมันจะมีคนที่แบบโอ้โหโดดมาเลยร้องเก่งอาจจะมีคนนึงเต้นเก่งใช่ไหมอีกคนนึงเล่นดนตรีได้หูไม่เพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนี้ทุกอย่างเลยในกลุ่มของบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปนะซึ่งพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่การที่แบบว่าไอคนที่เก่งอยู่แล้วจะเก่งขึ้นหรือว่าคนนี้จะแบบเด่นสุดในวงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นการที่แบบไม่หาบาลานซ์พอยต์ได้พอดีมันจะเป็นเหมือนกราฟแท่ง4อันสมมุติมี4คนเงี้ยไอ้สมัยนั้นแจ็คก็ร้องเก่งสุดใช่มั้ยปั้นจั่นก็ตลกสุดอะไรเงี้ยพี่เต้เค้าก็เต้นเก่งส่วนพี่ง่อยสุดเลยตอนนั้นง่อยเลยพี่แบบพี่ร้องไห้เลยนะวันที่ซ้อมเต้นหนักๆจนแบบว่าจะออกซิงเกิลอยู่แล้วอะจะออกเวทีแรกครั้งแรกตอนนั้นคอนเสิร์ตแรกของพี่เล่นที่ลานสยามเลยแต่คือแบบเรายังเต้นไม่ได้อะไรเงี้ยจนคุณครูที่สอนเนี่ยก็แบบว่าต่อหน้าต่อหน้าเพื่อนเลยแบบทำไมเช่นทำอย่างนี้ทำไมเต้นไม่พร้อมทำไมดีดนิ้วแล้วไม่จบทำไมปัญหามันมาหมดที่ทุกคนกำลังเจออยู่ตอนนี้ลายไม่เท่ากันอย่างเงี้ยสุดท้ายพี่ก็เต้นจนได้แต่ว่าหนักกว่าคนอื่นแค่นั้นเองแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องแบบอันนี้ส่วนตัวเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าพอเราด้อยเนี่ยเพื่อนๆที่เขาได้แล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากมาเสียเวลาซ้อมกับเราอยากไปนอนอยากจะไปพักผ่อนเจอไหมปัญหานี้มีบ้างอาจจะแบบว่านึกลึกเลยนะคือลึกๆในใจแบบว่ามันจะแบบเอาอีกแล้ววนเวียนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้เนี่ยสุดท้ายที่มันลงตัวนะคือการแบบเปิดใจคุยกันอ่ะว่าเอ้ยวันนี้เรายังไม่ได้จริงๆว่ะเราท่อนนี้เราประสานไม่ได้ว่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเราไม่ต้องแบบประสานตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเราเป็นแบบว่าคีย์ปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกคนนึงสูงคนนึงต่ำช่วยกันได้ประมาณนั้นนะแล้วก็การเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปมันเป็นเหมือนการกินกับข้าว3คนใช่ไหมกินกับข้าว3อย่างในจานเดียวกันมันคือข้าวแกงมันไม่ใช่แบบสปาเกตตี้กับโบโนล่าโอ้ยอร่อยอยู่จานเดียวหรือว่าอะไรแบบโดดเดี่ยวน่ารักอะไรเงี้ยไม่ใช่คือ3อย่างเนี่ยเหมือนว่าสมมติอันนึงเป็นไก่ทอดอันนึงเป็นหมูกะเพราอันนึงเป็นพะโล้สมมตินะคนเขากินเนี่ยเขาก็จะฝาดลิ้นแล้วสมมติไปกินไก่ปากก็จะมันเขาไปกินพะโล้อาจจะไม่อร่อยก็ได้มันจะมีเรื่องของการที่พอเราขึ้นบนเวทีปุ๊บ3คนอันนี้หนีไม่พ้นเลยนะคนต้องเลือกมองคนใดคนหนึ่งอันนี้อยากให้เต็มใจไว้เลยอ่ะต่อให้แบบโหเราหล่อเป๊ะมาเราร้องอิมโพไว้ทะลุเพดานสวยงามเขาก็อาจจะไม่มองเราก็ได้แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้พวกเราไปกันรอดอ่ะคือภาพรวมคือบาลานซ์พอยต์ฉะนั้นเองเนาะอยากฝากไว้แล้วเรื่องปัญหาอ่ะมาทีละอันเลยแล้วกันเป็นไงบ้างกี่วันแล้วได้โจทย์มา3วัน4วันเอาน้องนี่ก่อนคลาสสิก W2M ของเราเป็นไงมันเต้นใช่ไหมฮะมีเต้นด้วยร้องด้วยมี2เพลงค่ะแล้วปัญหาคือเต้นยังไม่พร้อมกันเต้นลายยังไม่เท่ากันด้วยค่ะแล้วก็เวลาร้องแบบมันจบไม่พร้อมกันอะไรเงี้ยน้ำหนักประสานด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจริงๆในเรื่องร้องเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะมีครูสอนนะแต่พี่แบบแนะนำคร่าวๆแล้วกันว่าพอเราซ้อมกันเป็นกลุ่มอะเราต้องมองให้กว้างไว้อะคือปัญหาของการซ้อมเนี่ยเวลาเราซ้อมต่อหน้ากระจกปุ๊บเราจะดูตัวเองแล้วผมตกหรือเปล่าวะยังหล่ออยู่หรือเปล่ายังสวยอยู่ไหมวะสะบัดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำจริงๆคือมองคือเวลาเราเต้นไปปุ๊บเนี่ยเราจะมองเห็นซ้ายขวานะเราก็จะพอเข้ามาลายสมมติลายดีดอะดีดมือปุ๊บเนี้ยถ้าเกิดคนขวาเขาดีดเราก็เห็นแล้ว
เราแต่เรามองข้างหน้าอยู่นะแต่เราเห็นคนขวาดีแล้วแล้วก็ดูลายแค่นี้คืออย่าพยายามไปคอนเซนเทรตกับตัวเอง 100% น่ะมองข้างๆด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะของกลุ่มเราเป็นไงบ้างเรื่องประสานนะคะประสานปรึกษาครูร้องเพลงกันคือเรื่องประสานเรื่องเสียงอีกอย่างนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะบาลานซ์ใช่มั้ยที่เราพูดเลยนะน้ำหนักเสียงน้ำหนักเสียงนี่ก็สำคัญเราน่าจะผ่านมาหลายเวทีมั้งใครเป็นเด็กประกวดบ้างแบบประกวดเลยชีวิตนี้ประกวดบ่อยๆอะไรเงี้ยสองหลายคนนะก็คือปกติธรรมชาติของการร้องเพลงเนี่ยเราจะมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ประมาณนึงมีความมั่นใจในตัวเองว่าเราไม่เพี้ยนว่าเราเป๊ะว่าเราร้องเพราะอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันจะเขาเรียกอะไรมันอาจจะมีในถ้าเกิดว่าถึงจุดหนึ่งที่เรามั่นใจอ่ะมันจะเป็นเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ประมาณนึงซึ่งพอมาเป็นบอยแบนด์ในเกิร์ลกรุ๊ปมันจะไม่บาลานซ์กันอันนี้สำคัญนะสิ่งที่ทำได้คือแบบสมมติจะมีคนนึงร้องดังขึ้นร้องดังสุดอะไรเงี้ยอีกคนนึงร้องเบาไม่มั่นใจหรือคนกลางก็ร้องแบบเพราะๆเสียงลมๆกลางๆอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำได้คือบาลานซ์พอยต์แค่นั้นเองเหมือนการมองการเต้นอ่ะสมมติเราร้องดังไปแล้วก็หลีลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างสมัยนั้นที่พี่ร้องเป็นวงเพลงทั้งที่รู้มั้งของอะคาเปล่าของพี่ดิวอะไรสักอย่างก็จะแบบทั้งที่รู้ว่ามันอันสายเกินไปสมมติพี่เป็นโซโล่อาร์ติสต์ร้องคนเดียวทั้งที่รู้ว่ามันจะร้องคนเดียวโอ้เพราะหล่อมากเลยเชนธนาแต่ว่าพอเราเป็นวงเนี่ยเราต้องร้องแค่นี้ทั้งที่รู้ว่ามันอาศัยลมๆแล้วพอลมๆบาลานซ์สี่คนประสานกันอ่ะมันจะพอมากอันนี้สำคัญคือตอนเนี้ยพี่ไม่ได้ติดอะไรหรอกนะเพราะว่ามันเพิ่ง3วันเราอาจจะยังเพี้ยนอยู่เลยยังแฟดอยู่เลยก็ได้มันเป็นไปได้แต่สิ่งที่สมมุติวันศุกร์นะวันศุกร์เนี่ยต้องเริ่มแล้วได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วบาลานซ์กันเพื่อความอยู่รอดประมาณนั้นแล้วก็อันนี้หมดแล้วละกันไม่งั้นเดี๋ยวซีเรียสเกินคืออยากแก้โจทย์ก่อนแต่เรารู้ว่าทุกคนมีความตั้งใจอยู่แล้วเนาะนักร้องไหมเราอยากเป็นนักร้องทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมเป้าหมายคืออะไรเนี่ยความฝันทีละคนนี่ครับอยากจะเป็นอะไรศิลปินอยากแล้วก็เป็นนักแสดงเป็นนักแสดงด้วยอายุเท่าไหร่แล้วคะ20ค่ะ20โอ้ยสบายมากของน้องมุกนักร้องอันนี้ยังเด็กอยู่เลยเนาะพี่เห็นแบบ18นักร้องเหมือนกันนักร้องก็เล่นละครเวทีค่ะเล่นละครเวทีด้วยโอ้ยสุดยอดอ่ะของเราครับถ้ามีงานแสดงจะเป็นครับเราชอบกินน้ำแข็งใช่ไหมชอบเห็นกระดกตลอดเวลาเลยมันตักด้วยอ๋ออ่ะน้องเอ็มเป็นนักร้องค่ะแต่ว่าแนวป๊อปแดนซ์อะไรเงี้ยป๊อปแดนซ์อ่ะต่อมาครับยังหาอยู่ยังหาอยู่อยากเป็นนักแสดงนักร้องนะแสดงนักร้องได้ต้องปูนของเรานักดนตรีนักร้องเล่นกีตาร์ได้ซุปตาเอเชียสุดยอดไปเลยต้องเชียร์นักร้องเป็นนี้ได้นักร้องนักแสดงร้องให้ประกอบละครก็พี่เชื่อว่าเป้าหมายหลักๆเลยคือมาตรงนี้ต้องอยากร้องเพลงแล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือพี่สารภาพจากใจเลยพี่ร้องเพลงมาปีนี้ปีที่8ปีซื้อบ้านได้แล้วซื้อรถได้แล้วมีเงินให้พ่อให้แม่ทุกอย่างจากที่พี่เป็นเด็กเรียนเลยนะเป็นเด็กแบบเด็กเนิร์ดอ่ะสอบติดโควต้าธรรมศาสตร์บัญชีมีธรรมศาสตร์หลายคนอย่างนี้มีมองเทพด้วยเด็กรังสิตทั้งนั้นเลยฮะแล้วก็มีเกษตรมีใช่ไหมพี่ติดตั้งแต่ม.6 เทอม 1 อ่ะสมัยนั้นยังไม่มีโอเน็ตเอเน็ตอะไรเงี้ยเป็นเด็กเรียนมากแล้วความฝันของพี่คือการแบบไปเรียนเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาทุนเอานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าบังเอิญชีวิตเนี่ยมันมาลงเอยที่ Night to Meet You ตอนปี1พอดีก็เข้ามาแล้วชีวิตก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนจนแบบเป็นเรื่องการอะไรดีอ่ะคือใช้ชีวิตทุกอย่างกับการร้องเพลงไปหมดเลย8ปีสิ่งที่พี่ตอนนี้ถ้าพี่ย้อนไปตอนปี1กับตอนนี้อายุ27เนี่ยประมาณ 8-9 ปีเนี่ยชีวิตพี่วนเวียนอยู่ที่เดิมเลยแต่ว่าหมายถึงว่าไลฟ์สไตล์นะคือการสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องบินโลคอสอ่ะยังเป็นการนั่งรถตู้อ่ะนั่งรถตู้ตั้งแต่กรุงเทพ
แล้วก็ไล่ไปนครสวรรค์ไล่ไปปุ๊บปุ๊บลำปางแล้วก็ไปจบที่เชียงใหม่แล้วค่อยบินกลับจากเชียงใหม่มากรุงเทพแล้วก็เอาอีกแล้วลงไปประจวบนครละนครศรีปุ๊บปุ๊บจนถึงหาดใหญ่แล้วก็บินกลับอะไรอย่างเงี้ยชีวิตวนเวียนอย่างเงี้ยอยู่8ปีถามว่าทำได้ยังไงจริงๆเนี่ยถ้าสารภาพเลยพี่ควรจะแป๊กหรือควรจะตายแบบเขาเรียกอะไรไม่มีคนฟังเพลงหรือเลิกร้องเพลงไปสัก4ปีที่แล้วแล้วตอนนั้นวงแตกพอดีวงแตกพี่ก็เลยคิดได้ว่าจริงๆแล้วการเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปมันมีข้อดีนะมันมีข้อดีในตรงที่วันเนี้ยเราอาจจะยังไม่แข็งแรงแต่ถ้าเราช่วยกันได้มีคนที่แบบเก่งเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วเรามาเวทกันสุดท้ายเราหาบาลานซ์พอยท์ที่แบบเราก้าวไปพร้อมกันได้3คนเนี่ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะเพราะว่าวันแรกที่พี่แบบวงแตกโหตอนนั้นปัญหาชีวิตเยอะมากเงินไม่เป็นยังแบบเห็นบอยแบนด์วงอื่นซื้อเสื้อกันหนาวตัวละ 3,000 อยากได้บ้างถอย4ตัวอะไรเงี้ยก็แบบใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายมากแล้วก็สุดท้ายพอวงแตกปุ๊บชีวิตงงเลยอ่ะแล้วก็เหมือนคลำหาตัวเองอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนที่เราบอกว่าเราอยากทำอะไรตอนนั้นพี่ก็คิดว่าพี่จะกลับไปเรียนต่อไหมหรือว่าจะร้องเพลงต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันแบบมันมีความสุขคือมันอยู่บนเวทีเราก็ถามตัวเองว่าเอ้ยอยู่บนเวทีมันโคตรมีความสุขเลยอ่ะคือ Night to Meet You ไม่ใช่แบบมีเด็ก 30-40 คนมาอยู่หน้าเวทีนะมาเป็นพันไปสัมภาษณ์ขึ้นวิทยุอย่างเงี้ยกระจกอ่ะเนี่ยสมมติเป็นกระจกเงี้ยแต่มันเป็นกระจกใสนะเด็กๆ ก็จะล้อมรอบเต็มห้องเงี้ยแล้วไอร้อนจากตัวเขาที่เขาเบียดกันนะเป็นฝ้าขึ้นมาจนแบบมัวทั้งสตูดิโอวิทยุอะไรเงี้ยอันไหนนะใช่คือเป็นอย่างนั้นต่างจังหวัดหนักกว่านั้นนะหนักกว่านั้นซึ่งแบบว่าสุดท้ายพี่ก็อันนี้โจทย์ของพี่เองนะคือพี่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราควรจะหาโจทย์ของเราเองว่าเราเก่งอะไรหรือว่าเราอยากเป็นแบบไหนนักร้องมีหลายประเภทมากและยิ่งตอนนี้ประเทศเราวาไรตี้มากอ่ะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่สมัยก่อนแล้วที่แบบว่านักร้องคนหนึ่งคนทั้งประเทศต้องรู้จักอะไรเงี้ยอันนี้ต้องยอมรับประมาณนึงว่าตอนนี้กลุ่มมันวาไรตี้มากบางคนก็ไปชอบสไตล์นู้นบางคนก็ไปชอบแบบนี้ชอบเล่นดนตรีสดบางคนชอบป๊อปไอดอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องหาตัวเองให้เจอก่อนอย่างแรกซึ่งพี่เนี่ยก็จะรู้แล้วว่าพี่ร้องเพลงไม่ได้เทพมากเล่นดนตรีไม่เก่งเล่นเป็นเป็นโนเป็นแค่เช็คคีย์ว่าแบบเพี้ยนไม่เพี้ยนแต่ไม่ถึงขั้นพี่โตแบบฟื้อโอ้โหทำไม่ได้แล้วก็เหมือนพอเรารู้ตัวเองปุ๊บเราก็เหมือนอาหาร3อย่างที่พี่บอกไปตอนแรกมีพะโล้มีไก่มีหมูสมมุติเรารู้แล้วว่าเราเป็นพะโล้เราก็ทำพะโล้เนี่ยให้มันอร่อยสุดๆไปเลยก็เลยเปิดร้านขายพะโล้เลยออกเดี่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ก็แบบโอ้ยตอนนั้นเดทแอร์มากคือตอนที่วงแตกเนี่ยมีแต่คนบอกว่าไอเชนมันร้องเพลงไม่ได้หรอกมันยังหาตัวเองไม่เจอเลยมันทำไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่พี่ยึดติดคือภาพคนเป็นพันฟังเราร้องเพลงอยู่อะแล้วจะมาบอกว่าเราทำไม่ได้อะมันเป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งพวกเราเป็นเอฟด้วยอะแฟนๆพร้อมจะสนับสนุนคุณอะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่คนอื่นเขาไม่มีเราทุกคนเขาดูเราอยู่เขาเห็นไลฟ์สไตล์เราเห็นนิสัยเราว่าเรามีความเป็นผู้นำมีความน่ารักมีความขี้อายมีความเกรงใจเขาก็จะชอบเราแบบนี้ไม่ได้ชอบเราจากเนื้อเพลงอย่างเดียวเสียงเพลงอย่างเดียวสุดท้ายพี่เกือบเลิกร้องเพลงนะครับมีคนที่แบบใกล้ตัวพี่มากเลยบอกว่าเชนง้องแง้งมากก้องแก้งร้องเพลงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยสุดท้ายพี่บอกว่ายังไม่อยากเลิกอ่ะแล้วก็พี่ก็เหมือนบอยเขาเรียกอะไรนะประท้วงเลยอ่ะประท้วงกับคนคนนี้ว่าเขาคิดไม่ดีกับเราทำไมเขามาบอกว่าเราร้องเพลงไม่ได้ซึ่งเราทำได้เนี่ยเพราะฉะนั้นที่พี่บอกเนี่ยคืออะไรคือให้เรามีความมั่นใจในตัวเองไว้อย่าให้ใครมายุ่งกับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า core core เหมือนใจความสำคัญหรือว่าแกนกลางของเราอ่ะแต่ต้องมั่นใจว่าดีจริงนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ดิฉันเป็นผู้หญิงแต่อยากจะร้องแบบล็อกสตาร์แน่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องเอาที่มันแบบว่าอยู่บนความเป็นจริงด้วยอย่าให้ใครมายุ่งกับของเราใจแกนของเราแล้วเราพัฒนาไอ้ก้อนเนี้ยให้มันชัดให้ได้แค่นั้นเองเนาะแล้ววีคนี้เป็นเวทีแรกด้วยใช่ไหมถือว่าเป็นเวทีที่2แต่ว่าเป็นแบบว่าเดบิวต์วงเต็มที่นะก็พัฒนามากขึ้นความมั่นใจต้องมีนะตอนนี้ต้องมั่นใจได้แหละเนาะงั้นเดี๋ยวคร่าวๆลองสักท่อน2ท่อนดีกว่าเต้น
ร้องอะไรอย่างเงี้ยร้องให้ดูคร่าวๆก่อนทีละวงทีละวงเอาใครก่อนดีใครมั่นใจสุดยันไม่เอาคนก็เอามั่นใจโอเคไปเอาเพลงอะไรเอาซูเปอร์แมนก่อนไหมซูเปอร์แมนเพลงที่ผมเตรียมเลยนี่เอาไหมเอาไปเตรียมตัวก็ได้ไปเอามาเดี๋ยวดูซิเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวเล่นทุกคนวันไหนเต้นบ้างเต้นเต้นเดี๋ยวกูเต้นค่ะเออเต้นเออเดี๋ยวดูเต้นหน่อยดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนเพลงติ๊กต็อกยาซอขอให้ฟังเวมหน่อยดิโอ้โหเพย์โฟนใช่ครับอย่าถ่ายหนักนะครับเอาที่มั่นใจก่อนก็ได้ช้าก็ได้เร็วก็ได้เลือก